อันดับต่อมานะคะเซสชั่นที่3เนาะก็จะเป็นพื้นที่ที่แสดงถึงภาษาท้องถิ่นของชาวไทยเขมรในที่แห่งนี้ก็จะแสดงถึงภาษาการพูดการสื่อสารของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเขมรที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ด้านบนจากที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยเป็นการแสดงนะคะนิทรรศการผ้าไหมซึ่งมีลวดลายต่างๆด้วยกันนะคะไม่ว่าแต่เป็นมัดมีมีคอโพลสมออันลูนซีมอันปรมนะคะกระเชิบนะคะสาคูพริกไทยแล้วก็ลายลูกแก้วนะคะผ้าเหล่านี้นะคะมีความสำคัญแล้วก็เป็นลวดลายโบราณของชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะที่ถักทอขึ้นนะคะในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นพิธีกรรมแซนการก็คือการแต่งงานนะคะของประเพณีของชาวไทยเขมรซึ่งอันดับตรงกลางเราจะเห็นประตูนะคะอันนี้จะเรียกว่าประตูเป็นที่ใส่เครื่องเส้นนะคะมีดอกไม้ธูปเทียนมีไก่นะคะมีเครื่องเส้นไหว้ที่ไว้สำหรับการบูชาเทวดาส่วนที่สองนี้ก็จะเป็นใบสีนะคะเป็นพูดเป็นภาษาเขมรว่าใบไซเทียสนะคะนะหรือว่าใบสไรเทียสนะคะหรือใบสีถาดนะคะซึ่งภายในตัวใบสีนั้นก็จะเย็บเป็นกระทงขึ้นนะคะมีประกอบด้วยกัน5ชั้นแล้วแต่ละชั้นก็จะใส่เครื่องเส้นอย่างเช่นมีข้าวมีขนมมีผลไม้มีธูปมีเทียนนะคะแล้วก็จะเป็นที่นั่งของหนุ่มบ่าวสาวนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นปรัชญาคำสอนของชาวเขมรว่าผู้ชายนะคะผู้ชายจำเป็นที่จะต้องมีความอดทนนะคะจะต้องมีความอดทนต่อสู้บากบั่นอดทนในการเลี้ยงดูครอบครัวแม้แต่ผู้หญิงก็จะต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบนะคะแล้วก็รู้จักอย่านำไฟในออกอย่านำไฟนอกเข้านะคะเป็นคนที่ปิดมิดชิดระวังกายวาจาใจอันนี้เป็นปรัชญาคำสอนของชาวเขมรนะคะฉะนั้นสองสิ่งนี้นะคะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วถูกนำมาใช้ในการแต่งงานของชาวไทยเขมรนะคะของชาวไทยเขมรนั่นเองนะคะฉะนั้นจากที่ทุกท่านได้เห็นนะคะเป็นชุดพื้นเมืองตรงนี้จะเป็นชุดพื้นเมืองของชาวไทยเขมรที่ได้ใส่นะคะเพื่อไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เอ่ยเพื่อไปงานประเพณีต่างๆเอ่ยนะคะตรงนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูนะคะประตูตรงนี้ก็คือจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญนะคะอย่างเช่นถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้ใส่สำหรับของเส้นไหว้เวลาเข้าพิธีกรรมโจรมังวัดเข้าพิธีกรรมสื่อสารวิญญาณบรรพบุรุษต่างๆสิ่งเหล่านี้จะถูกเอาไปใช้สมัยทุกวันเราจะเห็นแค่ประตูชั้นเดียวนะคะอันนี้เรียกว่าประตูนะคะเป็นสิ่งของที่ใส่ชั้นเดียวนะคะแต่ในสมัยโบราณนะคะเวลาก่อนที่เขาจะทำใส่กับต้นกล้วยเนี่ยเขาจะทำกับต้นไผ่สารอย่างนี้ก่อนแล้วเขาก็จะใส่เครื่องเส้นดอกไม้ธูปเทียนตามชั้นต่างๆเป็นการบูชาเทพเทวดานะคะแล้วก็นิทรรศการต่อมานะคะได้บ่งบอกถึงประเพณีแซนโดนตาซึ่งเป็นชื่อนะคะเฉพาะแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรคือแซนโดนตาคือประเพณีบูชาบรรพบุรุษนั่นเองนะคะนิทรรศการที่นี่